สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามก๊อฟค่ะวันนี้มาทำอะไรที่ตรงกิ่งแก้วครับอ๋อจริงๆมาดามก๊อฟจะไปต่างประเทศนะคะก็เวลามาเนี่ยมันอยู่ใกล้สุวรรณภูมิไปร้านอาหารที่อร่อยมากจริงๆมาดามก๊อฟชอบมาทานกาแฟกาแฟร้อนอร่อยกาแฟเย็นก็อร่อยนะคะแล้วเขาก็จะมีขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยฮะเมื่อกี้มาดามก๊อฟก็ทานอาหารอิ่มไปแล้วเนาะแล้วก็ทานกับเพื่อนๆหากเพื่อนจะขึ้นเครื่องไปต่างประเทศก็แวะมาแถวสุวรรณภูมิร้านเมตตี้คาเฟ่ก็เป็นร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมาดามชอบกาแฟค่ะกาแฟเขาสดชื่นนะคะเพราะว่าจริงๆมาดามคือคนค่อนข้างติดกาแฟแล้วก็รสชาติอาหารเขาค่อนข้างอร่อยแล้วก็จริงๆขนมเค้กอ่ะเหมือนคุณแพตตี้เขาทำเค้กเองอร่อยมากเป็นคนคุณภาพที่ดีอะไรเงี้ยฮะจริงๆบอกตรงว่าคุณภาพของอาหารกาแฟหรือเค้กเนี่ยดูแพงนะคะแต่จริงๆราคาจับต้องได้ไม่แพงเป็นกันเองค่ะเหมือนแบบคนทำงานเนี้ยก็มาใช้บริการได้เลยอะไรเงี้ยแม้แต่นักศึกษาเนี่ยก็มาใช้บริการที่นี่ไม่แพงค่ะอร่อยแล้วก็เชฟเขาแล้วก็คนทำเค้กเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะเรียนเชิญนิดนึงใครที่อยู่แถวกิ่งแก้วมาใช้บริการแบบนี้ครับค่ะยังไงก็เรียนเชิญนะคะใครที่อยู่แถวกิ่งแก้วเนี่ยอยากให้มาจริงๆเนี่ยมาดามก๊อฟแนะนำเลยว่าเพื่อนๆที่อยู่ในโซนเนี้ยอยากให้มาเพื่อนมาดามก๊อฟไปเยอะจริงๆเพื่อนก็มากันเยอะนะคะแต่จริงมาดามก๊อฟก็อยากจะแนะนำว่าใครไปจะขึ้นเครื่องไปสุวรรณภูมิแวะมาทานที่นี่ก็ได้แล้วจริงๆเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นร้านที่เป็น private หน่อยนะฮะแต่เป็นร้านที่มีที่จอดรถสะดวกอะไรเงี้ยอยากให้แวะมาแล้วก็คุณภาพอาหารอร่อยเชฟเขาดีมากแล้วก็โดยเฉพาะเค้กที่เจ้าของร้านทำเองเนี่ยสุดยอดจริงๆเพราะเจ้าของร้านค่อนข้างเนี๊ยบในการทำเค้กมากๆขอชื่นชมนะคะค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหกาแฟร้อนเขาอร่อยมากวันนี้ค่ะมาดามก๊อฟค่ะก็จะขึ้นเครื่องไปต่างประเทศไปคุยงานที่ต่างประเทศเนาะเวลามาทีไรก็จะนึกถึงร้านแมตตี้คาเฟ่อยู่ตรงเนี่ยกิ่งแก้วนะคะก็จะชอบมากก็จะมาที่นี่ตลอดเพราะว่า1ใกล้สุวรรณภูมิแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยอยู่แถวนี้ก็จะมาทานอาหารดูสิคะสวยรสอลังการแล้วจริงๆอ่ะดูอาหารแพงมากแต่จริงๆราคาจับต้องได้นะคะราคาเป็นกันเองไม่แพงเลยมาดามก๊อฟชอบกินผัดไทยผัดไทยจานนี้มาทีไรก็จะทานตลอดชอบทานผัดไทยแล้วก็วันนี้ก็มีสเต็กหมูนะคะที่มาดามก๊อฟชอบนะคะยังมีกุ้งทอดอีกสลัดกุ้งทอดอร่อยมากจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะชอบทานวันนี้มาดามก๊อฟสั่งอาหารเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆน่ะกำลังจะมากันเนาะแล้วก็ร้านนี้อร่อยมากกับข้าวเขาเยอะแล้วก็เชฟเนี่ยทำอร่อยจริงๆอ่ะมีขนมเค้กด้วยนะคะขนมเค้กก็อร่อยกาแฟก็อร่อยมาดามก็จะมาทานที่นี่ตลอดแล้วก็คุณภาพอาหารนะสุดยอดจริงๆทุกอย่างอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นแกงเป็นอะไรเนี่ยอร่อยทุกอย่างนะคะมาดามก็มากินตลอดต้มยำอะไรก็อร่อยแกงส้มเขาก็อร่อยนะคะบางทีช่วงเย็นอ่ะเสร็จจากงานในวงการก็จะมาทานมื้อเย็นนะคะอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็เจ้าของร้านนิสัยดีจริงๆอ่ะร้านเนี้ยส่วนคุณผู้ชายที่เป็นแฟนเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักมาดามก๊อฟนะคะส่วนแฟนเขาบริหารเองคุณแมตตี้เนี่ยเก่งมากนะคะร้านนี้อร่อยจริงอยากให้เพื่อนๆแวะมาชิมนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ